สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพาร์ทที่16นะครับเกมครูเสดคิงภาค2นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะว่าจะเอาไงดีนะครับยังต้องอยู่ที่ขั้นตอนการกําหนดนโยบายนะว่าอาณาจักรของเรานั้นจะเอานโยบายยังไงนะนิสัยเหี้ยมากเอาที่มันพอรับได้หรือวะสเตตัสมันไม่ค่อยดีครับผมจำไม่ได้ว่าพาร์ทที่แล้วผมแต่งงานหรือยังเดี๋ยวปล่อยที่ไว้ก่อนแป๊บตอนนี้เมืองมันลดเหลือ5เมืองนะครับเพราะว่าความสามารถของตัวละครที่เพิ่งขึ้นมาเนี่ยแม่งกากอ่ะไอ้ลูกหีบเนี่ยไอ้ด้านการคลังมันน้อยเนี่ยมันก็เลยถือครองที่ดินได้น้อยลงนะตอนนี้ผมกำลังสองจิตสองใจอยู่ว่าหนึ่งก็คือรอให้ไอ้นี่มันลดนะครับเพื่อที่กลุ่มต่อต้านจะได้น้อยลงนะครับสองก็คือทำสงครามนะครับอาจจะแทรกแซงอย่างอาณาจักรที่มันมีปัญหาอยู่นะครับอยู่นอกสัญญาแล้วมีปัญหาอุ้ยเชี่ยเย็ดครกเฮ้ยเอาจริงดิแต่มันเป็นเป็นจักรพรรดินะฮะมันตำแหน่งมันสูงตำแหน่งมันก็เป็นจักรพรรดิอ่ะมันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่ามันไม่อยู่ใต้เราหรอกเราเป็นจักรพรรดิเหมือนกันน่ะมันก็ไม่ยอมหรอกนะฮะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์มันจะดีแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยที่ใครเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์มันดีแต่ว่ามันไม่ยอมอยู่ใต้เราหรอกผมมีทางเลือกอยู่ก็ไอ้นี่มีเมืองด้วยได้เมืองนี้ใช่ไหมมันยอมอยู่ใต้เราหรือเปล่ามันไม่ยอมอยู่ใต้เรานะครับเพราะตำแหน่งมันเท่ากันครับผมเลยไม่อยากจะเคลมเรื่องของตำแหน่งระดับจักรพรรดินะเพราะว่าผมมีอยู่แล้วตำแหน่งหนึ่งแล้วระบบของผมเนี่ยเป็นแบบโบสถ์อะถ้าสามส่วนเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นตาของจักรพรรดิอีกที่หนึ่งด้วยมันก็จะคู่กันนะมันก็แข่งกันโบสถ์อะมันก็น่าเบื่อนะมันไม่ยอมอยู่ใต้เราหรอกจุดนี้ก่อนอื่นแต่งเมียผมคิดไว้ในใจนะว่าผมจะกล้าสงครามนะครับแต่ดูก่อนว่าจุดนี้มีอะไรบ้างที่ผมต้องจัดการก็ยกลูกขึ้นมาลูกคงไม่ยอมขึ้นหรอกพอร์ตมีแผนอะไรบ้างก็มีส่วนใหญ่จะเป็นยึดที่ดินคืนนะฮะวายกัดผมว่ามันต้องโดนยุให้แตกแยกแน่เลยเพราะว่าไอ้ข้นตีเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเลวร้ายมากเลยเลวร้ายมานานแล้วเนี่ยมา 2-3 รุ่นแล้วเนี่ย61เปอร์นะครับถือว่ามีความเสี่ยงสูงหน้าที่มันจะเกิดการขบวนมันก็ไม่เท่าไหร่อันนี้มันยัง30เปอร์40เปอร์อยู่เลยโอเคเดินเกมไปก่อนฮะตอนนี้รอดูก่อนว่ามันจะแต่งงานไหมไปที่เยรูซาเล็มแหละดีแล้วอ๋อเราตามข่าวไว้ไหมเอ้ยเอาเปลี่ยนรายการเปลี่ยนรายการป่ะเปลี่ยนรายการประกาศได้ดิเนี่ยได้ไงช่วงเปลี่ยนรายการนะเหมาะมากที่จะประกาศสงครามแต่ทางนี้มันก็ใหญ่อยู่นะไหนวัดที่อิมอยู่ตรงไหนวะอยู่นู่นนะขอบจักรวาลนู่นนะบ้าป่ะปึ๊บเอ้ยทางนี้มันก็หลายเมืองอยู่ช่วงเปลี่ยนรายการนะครับสบายสบายเบิร์ดชิวๆประกาศแม่งเลยครับไม่สนใจแล้วนะค่ามันจะลดไม่ลดนะครับไม่สนใจแล้วจุดนี้อันนี้เป็นลูกน้องเราหรือเปล่ามันไม่เป็นเดี๋ยวหาเมืองให้มันก่อนเอ้ยแต่มันใกล้ตายนี่หว่าแก่จับโอเคเคลื่อนมานี่นะครับเคลื่อนมานี่นะครับส่วนทวีปเคลื่อนมาโซนนี้เคลื่อนมาเหมือนกันเคลื่อนมานี่เหมือนกันนะครับทางนี้ไอ้เหี้ยนี่มันรับได้ 50,000 น่ะเคลื่อนนะตรงนี้มารวมกันที่นี่นะครับเดี๋ยวค่อยหาเรือจัดมาที่โหที่นี่มีแค่ 3,000 นะเดี๋ยวรวมทิ้งไว้ที่ไหนสักแห่งก่อนโอเคเดินเกมได้ทางนี้มี 3,000 เหรอทางใต้ที่มี 3,000 ใช่ไหมตรงนี้ขอเรือได้เท่าไหร่เนี่ยฮะ
18ลำน้อยจัด100กว่าลำเนี่ยโอเคก็เมื่อเปลี่ยนรัฐการเนี่ยสัญญามันก็คือมันต้องรื้อใหม่หมดนะมันต้องมาเริ่มกันใหม่ดูสัญญาต่างเพราะงั้นเนี่ยมันก็เหมาะที่จะแทรกแซงนะได้เงินว่ะเอาดิได้เงินก็เอาหนูจุดนี้ก็อยากจะเล่นให้มันจบโปรเจกต์ไปสักทีนะเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะอัปเดตอ่ะพอมันอัปเดตแล้วถ้ามันแพทมันใหญ่มันสำคัญจริงอะไรจริงเนี่ยมันจะทำให้เซฟผมเสียได้นะผมก็กลัวอยู่นิดหน่อยนะครับกลัวจะว่าจะมันเล่นต่อไม่ได้นี่เองเนี่ยโอเคตอนนี้เราครองสภาอยู่พอสมควรหัวจ่ายเงินไปเลย500ไปก็เรือยังไม่มาเลยวะยังไปเยรูซาเล็มอยู่เลยแล้วคุณยายนี่อ๋อกดแต่งงานไปแล้วความสามารถดีอยู่มาช่วยว่าราชการหน่อยไหมเป็น7-7เลยใช่ไหมเอาเมียมาช่วยนะครับเอากระเตตัสของเมียมาช่วยนะครับเสริมไว้เพราะว่าเราใช้ระบบเหมือนให้ผู้เป็นขุนนางท่านผู้ใหญ่เนี่ยในการช่วยกันโหวตว่าจะให้ใครเป็นคิงนะฮะคนในตระกูลของเรามันก็จะเลือกคนในตระกูลของเราขึ้นมานะครับซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับทุกระบบการเมืองเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับมีโอกาส 40% ที่จะป่วยนะครับโอกาส20% ป่วยแล้วก็เจ้าเลขขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเสียเหี้ยอะไรไม่เท่าไหร่หรอกไอ้นี่มันก็แก่เต็มทีแล้วนะป่วยด้วยเหี้ยป่วยมากแก่จัดแล้วเนี่ยพัฒนาทักษะแล้วผมหวังให้มันตายมากแต่มันคงไม่ตายหรอกแบ่งเป็น2กองทัพมั้ยล่ะไม่เอามันจะไม่ชัวร์เอาดิไอ้ทางนี้มันสงครามเด็กๆกระเป๊กออกประกาศกับทางนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไอ้นั่นแล้วเรื่องสงครามหายป่วยแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ระดมทัพอยู่นะครับไอ้พวกนี้เดี๋ยวเอาไปยึดเมืองนะครับหมื่นแรกนะครับชุดหมื่นแรกนะครับหมื่นแรกมารวมกันนะครับหมื่นแรกเดี๋ยวเอาบุกไปเลยขึ้นฝั่งตรงไหนได้วะ12,000เนี่ยเชื่อตรงนี้มันก็รับได้แค่12,000เองอะเต็มที่โอ้โห 9,000 เองน้อยจัดว่าน้อยก็มันก็มีหลายส่วนนะหลายปัญหาอยู่พอสมควรผมว่าผมต้องการผู้ชาการทำทหารใหม่นะครับซึ่งโอ้ไม่ถือว่าเก่งอยู่นะครับระดับเกิน10เนี่ยผมว่ามันก็โอเคมันก็พอรับได้นะครับแต่ถ้าได้20ขึ้นเนี่ยมันก็อดดีมากตอนนี้ก็ระดมพลก่อนนะก็ข้าศึกเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เลยแต่ว่าผมก็หวังว่าจะทำอะไรได้นะทุกอย่างคืออำนาจมาแล้วนะครับตัวนี้ให้ใครดีไอ้เหี้ยเนี่ยมันคงไม่ฟื้นแล้วแหละความสัมพันธ์กับมันอ่ะคงจะฟื้นยากมากใช้เงินมันก็ติ้นเปลืองเกินไปครับมันรวมกันด้วย G ใช่ไหมโอเครวมกันด้วย G ขึ้นเรือไปก่อนเลยชุดแรกไอ้เหี้ยถ้ามันมีเกิน 20,000 วะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะดูก่อนว่าทหารมีเท่าโอ้ 20,000 ไอ้สัตว์มานะรวมมารวมคนก่อนนะเพราะว่าเราขึ้นไปแล้วถ้าจะเอกกับกองทัพขนาดใหญ่ของข้าศึกนี่มันจะเกิดเรื่องงามใต้ขึ้นนะฮะไอ้เหี้ยเอ้ยมันคุมยากดิมันยึดทิ้งจีขึ้นเรือนี่มันอะไรวะวีอะโอเคเดินความเร็วแค่2ไปก่อนนะจุดนี้รวมทัพได้แล้วเลยมาฮะโอ้แค่นี้เองเนี่ยทุกทิปตอนนี้ผมต้องยอมเสียความสัมพันธ์กับลูกน้องนะแต่ว่ามีความเป็นห่วงคือตัวเนี้ยอาจจะตายก่อนนะก่อนที่จะจบสงครามซึ่งมันจะไม่เป็นผลดีต่อผมเลยนะครับโอเคปล่อยไปก่อนไหมขึ้นเรือดิโอ้ไม่ใช่เหรอปุ่มเที่ยอะไรวะเนี่ยขึ้นเรือวีรถที่นี่
องยอมความเร็วช้าไปก่อนนะฮะพักระยะหนึ่งฐานสามนะขึ้นฝั่งนะครับล้อมเมืองนะครับปิดล้อมเมืองตัวนี้กำลังป้องกันเมือง900ตัวนี้กำลังป้องกันเมือง1,000เศษนะฮะ1,000เกือบ1,100นะครับอันนี้มี20,000กว่าแล้วนะก็โอเครวมกองกำลังทหารรวมทหารนะครับโอ้เชี่ย200กว่าช่างมันก็หวังว่าคงยังไม่มีพิเศษอะไรตอนนี้นะผมต้องใช้เวลาในการรวบรวมกองทัพนิดนึงเพราะว่าเราไม่อยากเอาทหารเราไปตายก็โง่นะฮะบนฝั่งข้าศึกมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่โอเคขึ้นเรือมาที่อ่าวเตรียมพร้อมตอนนี้มีทหารข้าศึก12,000นะครับ12,000นะครับก็ยังไม่ขึ้นแล้วกันผมรอได้นะครับต้องมีความอดทนนิดนึงนะบางทีเหี้ยอะไรมันหลุดอีกแล้วเนี่ยตำแหน่งผมไม่ได้ตั้งออโต้นะผมไม่ได้สายมันเป็นออโต้มันต้องมาเทสเองว่าตั้งออโต้เนี่ยมันตั้งใครก็ไม่รู้นะผมขี้เกียจยุ่งยากมากมายทัพข้าศึกน่าจะใกล้เข้ามาแล้วล่ะนะโอเคจีไปโอ้กูโดนคำสั่งจีรัตไอตัวนี้อยู่เลยจีไป27,000นะครับถือว่าเยอะอยู่นะถ้าศึกน่าจะมาประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะรองรับทหารเกิน20,000เศษได้นะครับมันก็ต้องเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่อะไอสัตว์เอ้ยไม่มีเลยเหรอนี่นะมันต้องมาขึ้นเมืองของตัวเองก่อนหรอวะเงี้ยจุดสุดเนี้ยนะครับโอเคเคลื่อนทัพนะครับก็ข้าศึกน่าจะเคลื่อนออกมาไกลพอสมควรแล้วนะก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนักโอเคยุบทิ้งมันอะไรวะยุบทิ้งมัน X ไม่อยากให้ติดเลยอ่าฮะข้าศึกจริงๆผมก็อยากประกาศใส่นี่นะแต่ว่ารอไปก่อนแล้วกันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนแล้วมากมายเอิ้นแบ่งกองทัพตอนนี้ไม่ได้ดีกว่าแบ่งบนเรือไม่ได้ทัพกลางต้องเก่งหน่อยฮะทัพกลางต้องเป็นตัวยืนนะแล้วแต่นะว่าเราจะเอาปีกไหนด้านไหนอะไรโหดแค่ไหนนะ5,000อยู่นี่นะครับ5,000เฮ้ยมันมาเยอะแล้วเนี่ยมาค่อนข้างลึกแล้วล่ะค่าศึกอ่ะ17,000โอ้ย20,000เศษนะฮะแล้วก็มีเรือของเรามานี่ใช่ไหมโอเคต้องก็ตอนนี้ระดมทหารแบบเต็มพิกัดนะครับซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์กับลูกน้องแน่นอนนะฮะแต่ว่ามันยังอยู่ในข่ายที่รับได้นะครับผมหวังว่าจะไม่มีส่วนไหนที่จะมีกบฏหรือว่าปัญหาอะไรร้ายแรงนะฮะต้องไม่มีมีไอ้เหี้ยนี่แหละตัวนึงแหละเยอะสุดแล้วมึงฮะเรื่องเยอะมากก็กลับมาประเทศตัวเองนะฮะกลับมาซะนะครับทำงานทำการซะนะครับก็ถามว่าถ้ามันเกิดกบฏภายในเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่วุ่นวายนะแบ่งกองทัพครึ่งหนึ่งแบ่งเรือครึ่งไม่ได้ไม่เอาทัพครึ่งหนึ่งอันนี้ตั้งแต่ระดับนี้ลงไปนะครับมาคุมทัพสองนะครับขึ้นเรือครับอ้าวที่จะกดรวมกันหวานหายแล้วกดผิดทัพกลางปีกซ้ายปีกขวาปีกซ้ายนะครับก็ขึ้นเรือมันอะไรวะโอเค2,200ที่ช่วยแม่งรับทหารได้ไม่พอเอาที่นี่แหละมันน่าจะมีสงครามภายในด้วยหรือเปล่าวะรู้สึกจะลบภายในด้วยนะครับผมก็ว่าอยู่ทำไมทหารข้าศึกไม่มาตั้งทีโอ้โหนี่ลบกันเมามันนะครับอย่างเมามันอยู่ที่นี่เองก็แบ่งทัพขึ้นเป็น2ต่อแล้วกันนะครับบุกซ้ายขวาเพราะตรงนี้มันรับทหารได้20,000ทั้งคู่นะครับถ้าผมขึ้นเรือแล้วมาขึ้นฝั่งเนี่ยระหว่างขึ้นฝั่งเนี่ยมันจะเสียไอ้หลอดเขียวไปนะเหลือแค่ครึ่งเดียวเองนะถ้าเราเอาทหารขึ้นเรือเนี่ย
ซึ่งมันอันตรายนะครับไม่เป็นไรแต่เรามีเยอะเรามั่นใจในจำนวนนะครับเราไม่สนใจคุณภาพแล้วเอ้ยคุณภาพเราก็ดี เราต้องมั่นใจในคุณภาพแล้วก็จำนวนเรานะทหารที่ขึ้นเรือมาเนี่ยเราก็ต้องใช้เรืออยู่แล้วนะเพราะว่าเอานี่ดีกว่ามาดักไว้นี่นะไม่สามารถที่จะให้ใครคุมทัพได้เลยเหรอที่อะไรเนี่ยมันต้องมีทัพหนึ่งเศษที่มันขาดคนอ่ะนี่หายตอนนี้จะไม่มีคนคุมทัพนะครับผมจะมาด้วยตัวเองก็กลัวตายนะครับแต่ว่ายังไงก็ได้นะมันก็ต้องเซฟเซฟไว้บ้างนะครับโอเคกำลังพลกำลังอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างเยอะนะเหลือแหล่เหลือคิวอ่ะก็ตอนนี้เหลือว้าวความสามารถดีนะได้ได้กระเตะก็ใกล้ตายแล้วล่ะมันแก่ขนาดนี้แล้วจริงป่ะไอ้พวกนี้มีทัพกบฏอยู่จะกดเข้าตีเมืองมันก็อย่างว่านะมันไม่ธรรมดานะครับเอางี้ดีกว่าแบ่งทัพนะครับแบ่งทัพแม่งเลยนะครับแบ่งทัพล้อมเมืองนะครับในการปะทะเนี่ยถ้าแบ่งทัพเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเราเน้นจะยึดเมืองล้อมเมืองเนี่ยมันก็โอเคมันก็พอรับได้นะครับไปนะครับแบ่งทัพล้อมเมืองไปนะครับตัวนี้ยึดที่ปลายเดี๋ยวฐานนี่20,000มานะครับก็ทหารเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะมันก็พอมีอ่ะแต่ว่ามันก็เรียกว่าพอมีไม่ได้หรอกมันก็เยอะอยู่แต่ว่าถ้าจะงัดข้อกับทั้งโลกเนี่ยมันก็ยากอยู่นะครับก็ผมขี้เกียจดูเรื่องของอะไรที่มันเป็นภายในด้วยไงก็เลยไอ้สัตว์เอ้ยแพ้อีกแล้วเหรอถอนเงินคืนนี้เนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยหนุนไปเลยไม่เฮียโอ้พันหนึ่งเลยนะเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยนะหนุนทิ้งไว้แล้วกันไม่มีอะไรทำบริจาคนะไม่รู้ว่าเสียงทีวีมันจะเข้าไหมเนี่ยแต่ว่าไมค์ผมมันก็ตัดเสียงอยู่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเอามานี่เลยดีกว่าก็มีทัพกบฏอยู่ทัพหนึ่งนะผมที่จริงแล้วกดตีเมืองมันก็ไวกว่าใช่ไหมแต่ว่าการป้องกันสูงเนี่ยมันก็เสียทหารเยอะไงก็เลยยังไม่อยากตีนะครับเดี๋ยวล้อมไปแล้วการล้อมแบบใจเย็นนะครับใจเย็นๆไว้แม่งเอ้ยตำแหน่งพวกขุนนางหรือว่าอะไรทั้งหมดของเราเนี่ยเรามีถึง1,057ตำแหน่งนะฮะโอ้เมื่อกี้นี้มีคนเข้ามานะก็เลยต้องหยุดไปก่อนโอเครันก่อนขอดูแบบใจเย็นไปก่อนนะเพราะว่าจุดนี้คือผมไม่อยากให้มันโดนลักไก่โอเคเพิ่มความเร็วไป3ป่ะถ้าขึ้นฝั่งแล้วก็กระจายกำลังยึดไปเลยมันจะไม่ไหวหรอกมันรับทหารได้น้อยมากเลยนะไอ้เช่นนี้มันจุได้ 20,000 เองตัวนี้ก็จุได้ 20,000 นี่ก็จุได้ 20,000 แค่แม่งน้อยจัดแบ่งกองทัพ S ใช่ไหม S แบ่งกองทัพนะเอสแบ่งกองทัพครึ่งหนึ่งเอสแบ่งกองทัพไปแบ่งกองทัพไปนะครับจะล้อมเมืองอยู่ที่ราวๆ 2-3,000 นะเพราะว่าเมืองของข้าศึกเนี่ยจะอยู่ที่ใช้กำลังพลล้อมประมาณ1,000ขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายุคนี้ปราสาทมันโหดแล้วล่ะนะตรงนี้ไม่รู้มันมีทหารป่ะล้อมเมืองก็ได้ตีเมืองแตกเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็เรียบร้อยเนี่ยได้ที่8ปืนเลยว่ะเมืองแล้ว8ปืนเลยเหรอก็เยอะอยู่นะคงอีกไม่นานนะอู้เวกัมไม่มีแม่ทัพด้วยโซนเนี้ยแต่ว่าเรามีจำนวนนะเรามีจำนวนแล้วมีคุณภาพ
จำนวนและคุณภาพคุณภาพเราก็มีนะจำนวนเราก็มีก็โอเคอยู่ตีนี่อ๋อกระนาบครั้งนี้แต่งงานกับเราไอ้นี่เป็นใครล่ะลูกชายนะไม่ใช่เออลูกชายเป็นลูกชายนะแต่ว่าจักรวรรดิตัวนี้มันเสื่อมอำนาจเสื่อมอิทธิพลมาเยอะแล้วนี่แต่งๆเล่นๆไปผมขี้เกียจบริหารอะไรมากมายนะเพราะว่าเรื่องจัดการมันจะเยอะเกินไปเน้นไปที่สงครามก็พอละไอ้เวนี่มันก็แย่อยู่มันจะปลดเราลงเอาจริงๆผมก็ยอมให้ปลดนะเฮ้ยเชื่อแล้วมันจะตกเป็นของตระกูลอะไรเนี่ยลูกมันออกมาเนี่ยนั่นเหี้ยเปลี่ยนตระกูลเดี๋ยวกูดูก่อนดิอ๋อนี่เป็นในยุคของที่นี่ได้ซ้ำเลยเปลี่ยนตระกูลเลยโอเคเปลี่ยนตระกูลก็เปลี่ยนตระกูลไม่เป็นไรไม่เสียหายเท่าไหร่ไม่พอตีเมืองกำลังไม่พอตีเมืองนะสองที่โอ้ตรงนี้อยู่ที่เดิม 5,000 ที่นี่กำลังตรงนี้ 20,000 ตรงนี้ใช่ไหมโอเคก็ปิดล้อมเข้าตีนะครับผมจะไม่กดตีไม่กดช้าแล้วกันตำแหน่งนั้นว่างเยอะดีคอมมานเดอร์ขยันหายหัวจังเลยโอเคตั้งมาเป็นทัพกลางไปโอ้กวยไอ้เหี้ยมึงมีทัพตรงนี้อีก10,000เศษใช่ไหมเอ้ย12,000เหรอพวกมึงอ่ะ12,000เหรออยากปะทะใช่ไหมล่ะมึงวอนใช่ไหมล่ะวอนการปะทะใช่ไหมล่ะร่างกายต้องการการปะทะใช่ไหมล่ะสวมไว้ก่อนไอ้เหี้ย2,000อ่ะโวยถอยปะเตะนะเคลื่อนขึ้นมากองทัพกำลังส่วนลบกำลังส่วนล้อมเมืองเทียบแพ้ว่ะเย็บครบแพ้ว่ะดูจากสภาพแล้วน่าจะชนะยากอยู่มันยื้อไม่ทันหรอกยื้อไม่พอที่จะเออชนะไหมชนะอยู่นะพอได้อยู่มึงจะครูเสดใช่ไหมหรือยังไง5,000เศษตายไปเยอะอยู่เลยจบก็ตีหอยเอานี่ต้องรวมกันละตัวนี้10,000ก็รับได้อยู่ตัวนี้ก็รับได้อยู่ตัวนี้ก็รับได้อยู่โอเคที่เหลือล้อมเมืองไปครับผมจะมีตัวอะไรล่ะไม่มีอะไรหรอกน่าจะยึดได้สบายๆอยู่หรอกก็กลับไปเล่นไหนๆก็ลบร้อยแล้วนี่เหี้ยอยากกระบทไหมล่ะอยากกระบทก็จัดมาจัดไม่กลัวมึงหรอกมึงจะมีคิงเหี้ยอะไรหนุนหลังเรื่องมึงออกไปแล้วสัตว์เอ้ยมันจะออกได้นี่ชุดหนึ่งเดี๋ยวกูต้องมาดูตรงนี้ชุดหนึ่งไอ้ต้นตีนพวกมึงนี่มันแบบจริงๆจังๆเลยอ่ะเละเทะแบบจริงจังเลยอ่ะดูดิขนาดนี่ขนาดให้แต่งงานแบบนู่นนี่นั่นนะไอ้เหี้ยนี่ผมพยายามเล่นแบบใจเย็นสุดแล้วนะสำหรับเซฟเนี้ยบางทีนี่ผมจะเล่นแบบหัวร้อนนะยิ่งกว่านี้อีกนะเพราะว่าผมก็ใจร้อนใช้ได้อยู่อ่าฮะโอ้ยจริงๆแล้วเหลือครึ่งเดียวครึ่งของครึ่งก็ได้โอ้ไม่น่าจะไหวอ่ะต้านไม่ได้แต่ผมขี้เกียจดึงอ่ะดึงกำลังหลายส่วนมาก็เท่าที่ใช้เรื่องนี้ไหวไหมเนี่ยน
น้อยมันก็มี6,000ก็มาตีได้เนี่ยติดแม่น้ำแล้วไงอ่ะใจมันรักอ่ะเข้าเลยตอนมันอ่อนแรงเนี่ยแค่นั้นแหละก็นิ้นล้อมโอ้100%ยังขอยื่นเองดีกว่านะพอดีไม่ชัวร์ขอที่มาโอเคสวยงามไม่เอาไม่ตั้ง200อ่ะเสีย200เลยจัดงานตอนนี้จุดๆนี้ได้เมืองเพิ่มมาใช่ไหมล่ะได้ที่ดินเพิ่มมาไอ้ตานี่เพิ่มไปเท่าไหร่100%อีกแล้วนะฮะสวยงามมากสวยงามจริงๆจีๆเลยโอเคเราครองที่ดินเกินนะครองที่ดินเกินคราวนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเตรียมประกาศสงครามกับไอ้หอยรอดนี่อีกรอบนึงไม่ใช่ตีลูกน้องมันเดี๋ยวผมต้องหาเรื่องดึงคนที่มันเป็นอะไรมาใหม่ที่ดินในโซนเนี้ยไอ้พวกนี้ยกให้ใครก็ได้ใครอยากจะขึ้นเป็นก็ขึ้นเป็นเลยง่ายดีนะขี้เกียจจัดนั่นเองนะผมขี้เกียจในตำแหน่งระดับล่างแต่จริงถ้าจัดมันก็ใช้ประโยชน์ได้นะถ้ามันถือว่าเป็นข้าราชบริพารเรามันก็ใช้ได้หมดแหละแต่เราขี้เกียจจัดก็มีอยู่เกินมา4เมืองใช่ไหมเป็นเมืองที่เทคก็ไม่ได้สูงอะไรนะพวกเทคของเมืองนะแต่ว่ารายได้ก็โอเคอยู่โดยจะให้ลูกน้องพวกนี้มันก็เกรงใจพวกมันนะให้พวกระดับเดือยุกมาล่ะใครที่ปุ๊บเหี้ยอะไรเนี่ยคู่กันเลยเหรอโอเคก็พอรับได้นะทหารไม่เดี๋ยวผมมีอะไรที่ใช้ประกาศสงครามกับตรงนู้นตรงนี้ได้ใช่ไหมไอ้นี่เป็นคนของเราเนี่ยอาณาจักรของเราเนี่ยลูกน้องเราเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่มีตำแหน่งมันสูงสูงมากเลยล่ะก็แค่เมืองแค่ระดับเดยุกเองแค่เมืองเดียวอะไรเงี้ยเอาทำไมวะไอ้นี่ก็คนของเราเนี่ยแป๊บนึงนะผมต้องดูก่อนว่าผมจะตั้งให้ใครจะยกให้ใครนะเมืองแค่เมืองสองเมืองเนี่ยไม่ค่อยคุ้มหรอกที่จะเอาไอ้พวกนี้มันก็ไม่ได้หรอกนะมีใครยอมมียอมคนหนึ่งแต่มันแค่ทางห่างโอเคประกาศสงครามศาสนาได้ต้องรอมันตายใกล้ตายแล้วเมืองแค่เมืองเดียวถึงยกให้มันเป็นระดับจักรพรรดิมันก็ไม่ใช่เรื่องจะยกมันประกาศไม่ได้หรอในราชการเนี่ยไม่มีทางหรอกไม่ยอมมาอยู่หรอกจะให้ใครล่ะกูจะแทรกแซงยังไงดีวะเนี่ยเออกูให้พอใครก็ได้วะอยากมาป่ะล่ะอยากมาก็มีตำแหน่งให้อะไรประมาณนั้นอยากมาป่ะล่ะทำไมตำแหน่งมันเยอะๆก็จัดกระจายจังวะอยากมาป่ะล่ะอยากมากูมีตำแหน่งให้นะครับเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเราทางโลกมันต้องคิดทัศจักรฮะตัวนี้เป็นตำแหน่งหนึ่งเดี๋ยวมีไหมล่ะมีแต่ผู้หญิงอ่ะเฮ้ยนี่ก็ใช้ได้นี่ว่ามาอยากมาป่ะล่ะอยากมามีตำแหน่งให้นะมีตำแหน่งพร้อมนะครับมีทุกอย่างให้ไม่อันนั้นจากนี้ใช่ไหมอันนั้นจากเล็กๆเนี่ยเหมือนโบฮีเมียโบฮีเมียใช่ไหมอยู่แล้วใช่ไหมมันอยู่แล้วใช่ไหม
มาสกัดแผนพวกนี้อีกเอ็กซ์ที่ขาดมาต้องเดี๋ยวก็ต้องรวมใหม่กันอีกเพื่อบุกแค่เมืองเดียวนี่ไม่เปลี่ยนนี่ข่าวไม่เยอะจัดดูยากดูเย็นไอ้นี่มันตำแหน่งมันไม่ใช่ตรงๆโต้งเมืองอยู่ไหนวะเนี่ยเอาไปเมืองมันจริงจะให้พวกคุณนางอยู่เนิ่นก็ได้ไม่อยากให้ลูกเองมากตั้งให้มึงก็ได้นะอ้าวชิบหายแล้วอ่าฮะให้มึงอ่ะถามว่าปิดทิ้งไปเหลืออีกเมืองใช่ไหมแค่ตำแหน่งเดียวเนี่ยเล็กๆ3เมืองหนีไม่ได้ที่จะมาอยู่กับตัวมึงเนี่ยจีเนียสเลยเนี่ยเฮียโอ้กูจัดไม่น่ากดจัดงานได้บ้างเลยจัดไปอยู่กับกูเลยใช่ไหมใช่ปะวะเออใช่เอาไปตอนนี้นะเมืองเต็มแล้วครบแล้วทุกอย่างก็ดูดีพอรู้ได้พอรับได้อยู่ประกาศสงครามกับทางไหนได้วะเนี่ยทัพกบฏใช่ไหมฝ่ายกบฏมันจะแพ้หรือยังตัวนี้ก็จะเป็นคิงตำแหน่งหนึ่งไอ้นี่ไม่ได้อยู่กับเรานี่หว่าทำสงครามยกให้มันขึ้นเนี่ยนะแต่มันไม่ได้อยู่กับเราแต่จักรวรรดิของมันก็คือจะแยกออกมาเลยอีกส่วนหนึ่งไอ้ตัวนี้ประกาศได้แต่คือต้องประกาศตรงนี้ถ้าจะเอาดินแดนเดียวอะมันได้แค่ตรงนี้ถ้าประกาศแต่นี่ประกาศไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะมีพันธมิตรมาช่วยยังโหดร้ายเกินไปสำหรับเราต้องประกาศใส่กบฏนะครับเพื่อแทรกแซงครับกบฏนี่เองนะโอเคประกาศผมไม่สนใจอยู่แล้วมัน 100% อยู่แล้วล่ะไม่อีกนานกว่าจะลดได้ตรงไหนมีกบฏอีกที่นี่ใช่ไหมล่ะพวกกบฏเนี่ยมันไม่มีสัญญาอ่าฮะเมืองเดียวนี่ทั้งพื้นที่เลยเอาเปล่าก็เอาแค่นั้นแหละประกาศไม่ให้หมดนะสายโหดแล้วเราสายเสมอด้วยขอเหลือ2ไว้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวต้องรวมกองทัพมาแล้วประกาศสงครามสองที่ตัวนี้ก็ลงมาตอนใต้ป่ะตรงนี้600เองมั้งเออแม่ตีพอไม่ได้20ลำอุ้ยเยอะแยะเหลือเหลือเออก็มีปัญหาอยู่ 2-3 อย่างคือถ้าตัวละครเราตายก่อนกับตัวไอ้พวกฝ่ายประกาศ
ช่างมันเถอะอย่าไปคิดมากเหนื่อยแล้วไอ้เนี่ยขึ้นเรือไปไปขึ้นเรือยังไงวะเนี่ยรวมกันไอ้เนี่ยลบทิ้งไปเลยปะน้อยจับต้องแบ่งกองทัพอีกแล้วทำสงครามสองที่ก็เคลื่อนทัพมานี่นี่เคลื่อนมานี่ถูกต้องคงไม่น่าจะถึงหมื่นนะบนเกาะฮะลงมาเดินลงมาเยอะไกลเกินไกลโคตรเลยไม่มีอะไรน่าห่วงเท่าไหร่อ้าวเหี้ยละเอาประกาศไม่ได้จบแล้วเหรอหวยสรุปว่าก็ลบอยู่กับที่เดียวลบที่เดียวว่าทางนู้นมันจบไปแล้วมันจบสงครามแล้วเรียบร้อยก็ให้เดินขึ้นเหนือไปเลยง่ายดีเดินขึ้นเหนือไปเลยนะกระจายทัพบุกไปอย่างเลยนำทัพผู้บัญชาการทัพนะ3ตัว3ตำแหน่งก็เหมือนไรหรอกดินแดนเล็กๆน้อยๆก็เอาไปตอนนี้มันต้องอ่อนล้าแน่นอนถ้าเราเข้าตีตอนนี้ถ้าเราไปถูกจังหวะนะไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสอย่าเราสายชิวแล้วที่เหลือก็คือรักษาอำนาจภายในวะจ่ายไปเลยมันก็ยังไม่ได้แย่นะการนัดจักรนี่กูยังครอบครองไม่ขาดสักทีเห็นนะชิงป๊อบเว้ยป๊อบคนต่อไปถ้ายังไม่ตายซะก่อนนะไอ้นี่ก็70กว่าแล้วเนี่ยกูรอบข้าไม่ได้ผมก็ไม่เคยชิงตำแหน่งป๊อบกับเขาเหมือนกันนะเพราะว่าผมเป็นพวกแบบเล่นไปนิดๆหน่อยๆแล้วผมก็พักอะไรเงี้ยแบบหยุดเล่นไปอะไรประมาณนั้นอ้าวเฮียจบสงครามแล้วไอ้ต้นตีนอวยกูระดมทัพมาเพื่ออะไรเนี่ยกูเสียความสัมพันธ์กับลูกน้องนายหอยหลอดไอ้สัตว์ทิ้งแม่หมดอีกโอ้ยอวยเอ้ยมึงอยากแต่งกันแต่งกันไปไอ้เฮียกูขาดระดมกองทัพมาตั้งนานนมแม่งทำกับกูอย่างเงี้ยผู้หญิงสอนนะสอนผู้หญิงใครก็ได้สอนเฮ้ยถ้ากบฏมันจะอ่อนแอแพ้ง่ายไปไหนวะแค่แบบจิ้มไปนิดเดียวเองกวยกูจะทำอะไรได้ตอนนี้ทำเฮี้ยอะไรไม่ได้รอให้ลูกน้องกูออกงานให้ใช่ไหมโอ้ยเรียกกระดมพลน้อยลงไปอีกฮะก็ดีก็ดีโอ้โหพอตายแล้วกูตื่นเต้นทุกทีเลยแล้วดูคนใหม่ขึ้นมาที่อายุเท่าไหร่50มึงดูเขาเฟิร์มเลยสัตว์ห่วยอยู่อีก10กว่าปีแม่งเดี๋ยวแม่งก็ตายเย็ดเป็ดกูได้ตำแหน่งที่อะไรมาเนี่ยฝรั่งเศสโอ้โหกูได้ฝรั่งเศสมาโอ้โหไอ้เย็ดแม่งไอ้นี่มันอยู่ฝรั่งเศสใครว่าเก่งอ่ะไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรือว่าเฮ้ยแต่มันครองความสัมพันธ์กับลูกน้องค่อนข้างดีนะหาหนุนนี่ดีกว่าโอ้ยเจ็บแก่เกินนี่แน่เอ้ยไม่ได้เอานิสัยดีกว่าหนุนใครดีหนอหนุนใช่ว่ามันจะได้ขึ้นนะมันไม่ได้ขึ้นหรอกว่าบางทีก็ดูดีอยู่ระดับนึงแต่มันก็ไม่ได้ดีอ่ะก็หนุนหนุนเล่นเล่นไปกันเพราะยังไงมันขึ้นอยู่กับขุนนางแหละไอ้พวกขุนนางมันก็ตัดสินใจกันเอาลูกชายเรามีไหมสักคนหนึ่งไม่เอามันไม่ใช่พื้นที่นะไม่ใช่พื้นที่เนี่ย
ตั้งไม่ได้กล้วยติดสงครามอยู่เหรอวิ่งไงไม่เออติดสงครามแต่แม่งไม่ขึ้นอ๋อยังไม่รันจะให้ลูกชายเราไว้คนหนึ่งที่หนึ่งที่มันเกินด้วยเนี่ยตอนเนี้ยแทนตำแหน่งพ่องไปเลยง่ายดีง่ายปะไอ้สามเมืองนี่มันอยู่ตรงไหนวะนี่เหรอพ่องไว้ทำไมเมืองก็ปล่อยเนี่ยใครจะได้ก็เอาไปเถอะไม่สนใจแล้วเหมือนมันที่สร้างเสร็จเอ้าเชี่ยมึงต้องหาเมียใหม่ไหมเนี่ยแล้วมึงจะอยากได้มันทำไมไม่เอาสาวเอามาทำเหี้ยอะไรนี่มึงต้องพัฒนาภาษาตัวนี้นะโอ้โหแล้วดูกระเตตัสกูถามจริงเถอะกูถามมึงจริงๆมึงขึ้นมาได้เป็นมึงเป็นคิงได้ยังไงมึงเป็นจักรพรรดิได้ยังไงใครโหวตมึงวะมันโหวตมึงเพราะอะไรเนี่ยกูแล้วไม่เข้าใจพวกมึงเลยจะอัพเหี้ยอะไรดีเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันพอยเมืองหลวงกูอยู่ที่เดิมปะเนี่ยอยู่ที่เดิมนะก็อาจจะตายบ่อยหน่อยนะเมียไม่ค่อยเก่งสปายมาร์ท22เก่งอยู่แผนที่อันตรายหน่อยๆเนี่ยแหละแผนปลดมึงเนี่ยแหละเพราะว่าคนร่วมเยอะจัดคนมันเริ่มร่วมเยอะนะประกาศแผนบ้ายใครหนอเจ้าเดิมเพิ่มเติมก็คือเจ้าเดิมกูเคยไปฆ่าพ่อมึงเหรอฮะเป็นเหี้ยข้างหน้ากูก็ไม่รู้เนี่ยไม่เคยทำอะไรมันเลยนะฮะวอเตอร์ลิมิตเกินเย็ดเป็ดโอ้โหป่วยเอาเกียร์สอนไว้เดี๋ยวกูมีวัตถุลิมิตเยอะแล้วเนี่ยไม่นะเดี๋ยวตรงนี้ได้เพิ่มมาใช่ไหมล่ะนี่ได้เพิ่มมาเราจะโอนวัตถุลิมิตให้ลูกน้องยังไงเนี่ยกูจะโอนยังไงวะเนี่ยกูลืมไปแล้วเนี่ยมันทำได้หรือเปล่าวะเนี่ยเปลี่ยนราชการแล้วเอ้าเปลี่ยนไปก่อนไปผ่านกฎหมายใหม่ปะกฎหมายใหม่นะครับก็ต้องลดตัวนี้ลงแล้วกันเพิ่มวัตถุลิมิตเพิ่มมาไปติดอ้าวเฮียแล้วหลายที่ยังวะแผ่นเกี่ยวกันโหวตใครเนี่ยมึงโหวตใครกันเนี่ยมึงดูหน้าตามด้วยเฮ้ยแก่กว่ากูตั้ง10กว่าปีมันก็ดีอย่างน้อยมันก็ประกาศสงครามไว้หอยนี่ทิ้งไว้เพื่ออะไรเพื่อไอ้เมืองง่อยๆเมืองเนี้ยเหรอห่วยเหอะสงครามเพื่อไอ้เมืองง่อยๆเนี่ยนะเอาเถอะวะตอนเนี้ยมันก็เลยจับได้ตระกูลนี่นั่นด้วยจากแม่หางกูเลยมาก่อนเข้าติดกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะระดับมันสูงอยู่ปล่อยแม่ครับมองเห็นมันเอ้ยกาดได้ด้วยเฮ้ยตอนนี้พันธมิตรต้านมันก็ต้องมีดิโอ้แต่มันเพิ่งเปลี่ยนแผ่นดินกันยังไม่โหวตต้านกูป่วยแต่เกิดมาติดสงครามโอ้ยโอ้ยนี่ความสามารถเมียก็ดีโคตรๆแล้วนะกูยังถือครองที่ดินเกินอีกเหรอเนี่ยจะโหวตผ่านไหมกฎหมายเนี่ยผ่านให้กูเถอะขอร้องพบคนต่อไปเนี่ยเป็นคนตระกูลเราเป็นคนของอาณาจักรเราแข่งกับคณะจักรแม่แข่งแม่ให้หมดตีเมืองก็ไม่ได้ยึดเป็ด
ครับมาออกเดินไปเลยตีอะไรได้บ้างก็ตีไปนะ 3% เรียกกองทัพของเราทหารมาได้อีกนะเพราะเราได้ขึ้นไปคิงหนที่นี่แล้วยุบที่ปลายบางทีมันก็หน้าปวดตับนะมันแบบมันก็วุ่นวายในแบบของมันอะนะนี่ยังไม่วุ่นวายที่สุดนะมันมีแบบผมเคยเจออะไรที่มันแย่กว่านี้มันเซลลิมิตแบบเกินแล้วล่ะมันรับไม่ได้แล้วออโต้เซฟนานชิบหายได้ภาษีเพิ่ม 5-6% อยากอัพไม่ได้ขาดอยู่เยอะเกินก็ด้วยสถานการณ์แล้วเนี่ยคือมันมีแบบว่าลูกน้องเรามันเยอะเกินไปหน่อยลูกน้องฝ่ายตรงขึ้นกับเรานะมันเยอะไปนิดนึงคือเหมือนกับพอมันเป็นระบบการปกครองแบบของเราเนี่ยมันก็คือมันอาจจะไปโบสเรียกคิงนู่นนี่น่ะมันก็เรียกแขกไปเรื่อยเปื่อยนะมันก็ใช่ว่าจะดีนะมันมีข้อเสียของมันเหลือ5ไอ้สัตว์เหลือแค่5โอ้พระเจ้ากูจะหน้าด้านถือจนกว่ากูจะตายเอาง่ายๆยอมตายดีกว่ายอมตายเลยเอาเงี้ยกูเหลือแค่5ตกตีเมืองก็ไม่ได้แล้วกูจะทำเหี้ยอะไรได้บ้างเนี่ยก็เครียดกับอะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยกลุ่มต่อต้านตั้งมาเหมือนเดิมแล้วไอ้เหี้ยเหลือกลุ่มตัวเนี้ยที่เป็นผู้สงครามกูเนี่ยยังไม่ขึ้นกูอยากจะแบบทำไมมึงต้องประกาศทิ้งเมืองง่อยๆเมืองเล็กๆตำแหน่งเล็กๆด้วยวะกูไม่เข้าใจเลยมึงไม่เอาทั้งหมดไปเลยวะมันมีหลายส่วนนะที่มันเป็นแค่กระล็อกก็แก๊กอ่ะตามแรงแล้วมันน้อยอ่ะเหี้ยแม่งดูดิเขาแม่งอย่างเยอะเลยสัตว์3คน4คน5คน6คนน่ะ4 5คนน่ะแม่งเพิ่มเข้ามาแม่งกินกูอีกกินที่อยู่เนี่ยกูปล่อยมึงเป็นอิสระเลยมั้ยอันนี้มึงยึดคืนน่ะปล่อยมันเป็นอิสระตัวไหนวะไม่ใช่ตัวนี้จับอันนี้มันให้เมืองไปแล้วมันก็ปล่อยไงวะอันนี้มันยึดคืนเนี่ยอันนี้ให้เพิ่มถ้าจะปล่อยต้องปล่อยแต่ให้เมืองใหม่ก็แค่นั้นจับขังคุกสต็อปพอร์ตไม่มีวะทั้งแม่ดูเหี้ยมากแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยเท่านั้นคนนู้นก็อยากเป็นคนนี้ก็อยากเป็นนะมีไอ้ตัวเนี้ยน่ากลัวสุดไอ้ต้นตีนอ้าวเฮ้ยมันเกี่ยวมึงนี่มันคลิกมึงที่ไหนอ่ะอ้าวปลายมัดยังไม่มาเลยกูเพิ่งเปลี่ยนแผ่นดินนะเฮ้ยว่าโดนฆ่าแน่เลยตัดมึงดูดิป่วยตายป่วยตายเหี้ยอะไรไม่เห็นมีสัญญาณไปนอนเตียงเลยหรือมีวะป่วยตายเหี้ยอะไรล่ะเดี๋ยวกูหยุดก่อนฝรั่งเศสได้นี่มาขึ้นมาใช่ไหมก็เป็นลูกชายคนก่อนเราแล้วดูความสามารถมึงโอ้ตายห่าไปซะเถอะตายไปซะกูขอร้องมึงอ่ะช่วยตายไปซะกูต้องมาปรับใหม่ใช่ไหมแล้วใครที่มันความสัมพันธ์แย่กับกูเนี่ย32เนี่ยพวกนี้ร่วมมือกันเยอะอยากจะแยกตัวยาวไปกบฏเนี่ยโอ้มันไม่ว่างอะไอเนี่ย 100% มานานแล้วเนี่ยกูไปทำเหี้ยอะไรให้มันวะไม่เข้าใจเลยไม่เคยทำเหี้ยอะไรให้เลยนะเอานี่แทนแล้วกันกูเคยทำอะไรให้มึงวะถามจริงเลย
อยากจะจับมึงมาประหารนะไอ้นี่ใครอายุเท่าไหร่47เนี่ยนะกูกดมึงเนี่ยความสามารถก็พอรับได้ยึดคืนมาเหรอไม่เอาแล้วไม่ต้องยึดหรอกเที่ยอะไรเนี่ยออกลบเองด้วยเอานะเที่ยอยากได้ลูกสาวเอาไปทำเที่ยอะไรนะนี่นี่มึงต้องฝึกทักษะนี่ตัดพอถือข้อมือไม่ได้บ้าบออะไรนักหนาวะตายเลยนี่ตายเลยกูอยากเปลี่ยนคนเออไอ้นี่ยังดูดีกว่าดิโหเป็นคิง2ที่ด้วยเอาวะให้มันไปเนี่ยจริงๆไปสอนเถอะแค่แม่ทับ 2,000 เข้าตีไอ้นี่เข้ายึดเมืองหลวงบ้างได้ดิแม่งการแจ้งเตือนโคตรเยอะเลยแม่งดูไว้หลายประเทศจังหลายอาณาจักรจังหลายเจ้าของตัวเองเนี่ยจะอะไรโอ้ยจะบอกกูเปลี่ยนยังเนี่ยยังไม่ใช่คนหนุ่มสายกูใช่ไหมโอ้กูแข่งกับพวกมึงได้โอ้มันก็ตัวของเรามันก็เยอะนั่นอยู่ดีคะแนนมันเยอะอยู่เลยให้ไว้ก่อนร้อยทุกระบบการปกครองแหละมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะไม่เป็นไรคิวคิวเบิร์ดไปอุ้ยเกี่ยวกดอะไรไปเนี่ยกดอะไรไปเนี่ยตัวไหนวะที่มันอันตรายสุดอ่ะ38เปอร์นี่อยากเป็นคิงไอ้เจ้านี่มันบ้าบอไอ้พวกเหี้ยนี่ก็อยากแยกตัวอันตรายทุกส่วนเนี่ยบอกตรงกูว่าอาณาจักรกูใกล้ตัวแตกแล้วล่ะมันต้องโดนเหี้ยอะไรยุบหรือเปล่าโอ้ยที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้ที่ผ่านทับมันอยู่ไหนเนี่ยนี่เหรอ2,000 ล้อมอยู่ที่นี่ความสัมพันธ์กับลูกน้องเนี่ยต้องเลวแน่เลยเดี๋ยวดูคะแนนโหวตดิแม่งสูสีกันว่ะแต่สายฝรั่งเศสแม่งกากแต่อายุน้อยว่ะความสามารถก็พอดูได้โหเมียแม่งอ่อนที่ผ่านเลยจะถือเท่าได้มามันจะถือเมืองได้กี่เมืองสำหรับขนุนไอ้เหี้ยนี่แทนเปี้ยงไป7เสียงเดี๋ยวเราดูสถานการณ์อีกสักพักนึงเดี๋ยวค่อยยกเมืองให้มันไปละ2เมืองมันก็เหมือนเป็นการฝากในตัวนะต้องรอดูสถานการณ์อีกสักพักระยะหนึ่งตอนนี้ก็คือถือเมืองเกินด้วยนะตอนนี้หลายอย่างอยู่หลายเรื่องอยู่ตัวนี้แบ่งทับอะไรวะเอสโอเคมาเก็บสกิลไม่ได้มาดูวะที่ดินก็เกินบ้าอะไรวะแค่เมืองเดียวต้องวุ่นวายเฮียอะไรน่ะ 40% ไอ้พวกแก๊งแยกตัวนี่อันตรายจังอยากจะตั้งไอ้เฮียนี่เป็นคิงมันก็เก่งอยู่แต่ว่ามันด้วยวิธีนี้มันโหดรุนแรงอ่ะมันไม่ดีล่ะมึงอะไรกับกูนักหนาเอาตั้งไปโอ้ย50เหลือ50ก็เหลือ50 50%
็ไม่มีเหี้ยอะไรดีเลยนะบางทีก็เริ่มอยากเปลี่ยนระบบการปกครองแล้วว่าระบบนี้มันก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายมันก็พอรับได้นะจุดๆเนี้ยคืออยากจะได้เมืองอยากจะดูสถานการณ์ก่อนว่าตัวเนี้ยด้วยการโหวตแล้วเนี่ยคะแนนเสียงค่อนข้างที่จะขาดไหมที่จะดึงไอ้ตัวเนี้ยของฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นราชญาติจะได้ยกเมืองให้มันไปสัก2เมืองนะเหมือนเป็นการฝากเมืองไว้ให้มันนะแต่ว่าเราอ่อนลงเพราะจุดๆเนี้ยถือไม่ได้ถือเกิดไม่ได้ฝากไว้2เมืองนะครับแต่ว่าถ้าผิดพลาดโผล่พลิกล็อกขึ้นมานี่ก็ชิบหายเหมือนกันนะเหมือนเสียพื้นที่ไปอีกอ่ะนะฮะก็เหมือนเสียพื้นที่ไปอีกอ่ะนะไม่อยากที่จะเสียพื้นที่ไปดูดิความวุ่นวายของมันอ่ะไอตัวนี้ 31% เนี่ยคือไอ้แก๊งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันทำของการแยกตัวออกคืออะไรวะช่างแม่งเหรอเลือกเลือกแม่งไหมเอา 10% เหี้ยอะไรไม่รู้เอามาไม่ใครสักคนดิผมจำไม่ได้แล้วอ๋อกูไปตั้งไอ้พวกนี้1111นี่กูลืมไปไอ้นี่ล่ะมันจะได้ขึ้นไงนี่มันจะได้ย่นลงไปอีกหน่อยนึงดีเยี่ยมสุดยอดสวยงามตอนนี้ก็เหลือแค่ชิงตำแหน่งโป๊ใช่ไหมล่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวแดงเนี่ยมันเตรียมก่อการแล้วเนี่ยมันเตรียมก่อการแล้วล่ะ 100% เองน้อยจังมันไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอกว่าอันตรายมากเลยตัวเหี้ยเนี่ยเพิ่มความสัมพันธ์ลงไม่ได้ยุให้แตกก็ไม่ได้มาเพิ่มกับมึงเนี่ยเดี๋ยวกูต้องเปลี่ยนแนวมันตรงนี้ก่อนใช่ไหมเพราะกูต้องเน้นมึงก่อนนะเพราะกูว่ามึงอันตรายกว่าอันตรายกว่าไอ้พวกแก๊งแยกตัวโอ้ยเฮียอะไรหนาวเนี่ยแหนสัตว์ถือของมือได้6เมืองแล้วไอ้เฮียต้องมาพัฒนาทักษะถึงจะถือครองเมืองเพิ่มได้แม่งกูโอนให้คนอื่นไปแล้วไอ้ชิบหายตอนนี้คิงอ่ะฝรั่งเศสใช่ไหมล่ะ 100% แล้วคือเราฝากเมืองไว้2เมืองแล้วแต่ถ้าพลาดมาพลิกล็อกมานี่ก็หายเหมือนกันนะเฮ้ยมึงโอนให้คนอื่นไปปะเนี่ยอย่าโอนนะมึงอย่าโอนนะไอ้สัตว์มีโรคระบาดทางใต้ใกล้เมืองหลวงแล้วไม่ค่อยน่ากลัวแล้วกัดแผนแม่งไม่ดิกูอยากจะรู้จังเลยมันกัดได้ไหม90เปอร์เหมือนเดิมเลยกูว่าก่อนนี้ก็หยุดไปหยุดเองไว้ก่อนไหมล้างบางเมื่อล้างข้ามอย่างเงี้ยเยอะจัดมองไม่หมดเอ้าเฮียกูเผื่อตั้งคิงจะมาช่วยกูลบไหมเนี่ยตั้งมึงแล้วกัน90กว่าเปอร์แล้วรีบๆตีรีบๆได้ซะ100เปอร์เนี่ยเมืองเดียวเองอ่ะแค่เมืองเดียวเองมึงคิดว่าคุ้มไหมอย่างเหี้ยเลยไม่ได้คุ้มเหี้ยเลยเลยเมืองเดียวเอาตามกบฏทางใต้ครับเอาละยุบทิ้งไปนี่ก็ยุบทิ้งดิเพราะกำลังโดยตรงเรา 4,000 เนี่ยพอเหลือโอเคจุดนี้มีวัสดุลิมิตโอเคยังพอรับได้ยังพออยู่ได้เอาอยู่แบบนี้ต้องเอาอยู่อันนี้ขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับไอ้คิงนี่อยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมให้มึงไหมให้แล้วไม่เอามันก็เหมือนเพิ่มอำนาจให้มันให้มึงแล้วกัน
ำแหน่งดีนะเว้ยยังมาโกรธเกลียดที่อะไรกูนักหนาวะเงินทองตอนนี้ไม่ดีเลยนะรายได้ของเราในโหดหายไปเยอะทั้งพวกเราถือครองปราสาทไว้แค่5เองนะถือครองที่ดินไว้แค่5เองนั่นเองจริงเราถือได้6นะแต่ว่าตอนนั้นมันถือได้แค่5ผมก็เลยปรับไปเหลือ5โอ้ดูดิเหี้ยแม่งเลือกยุทธศาสตร์ป้องกันดูดิมีแม่น้ำกั้นด้วยโอ้ยเหี้ยจริงเลยพวกเหี้ยเนี่ยอ้าวไม่ต้องลบอย่างเงี้ยยุบทิ้งเลยจบแบบโง่จบแบบง่ายดายแต่แหวนบุญทั้งทีเปอร์เซ็นต์ไอ้แผนเหี้ยนั่นไปแล้วยินดีกับตัวเองแล้วเกินเหลือแผนเหี้ยอะไรอีกเนี่ยแผนแม่ง30 40เปอร์ดูเปอร์แม่งเยอะหมดเลยทุกอย่างเลย20 26 26 26โหนี่ไอ้แก๊งแยกตัวเนี่ยแก๊งแยกตัวเนี่ยต้องเอาตัดทิ้งไปต้องเอาลงนะมันเปลี่ยนราชการหรือเปล่ายังไม่เปลี่ยนนี่ดูข้าวของพันแม่งลบร้อยคอนโดบ้าเฮียกับมันเกี่ยวกับเมืองอ่ะเมืองเราน่าจะเป็นชื่อเมืองของเราแหละมันอยู่ในพื้นที่มันอยู่ใต้คิงมันอ่ะมันอยู่พื้นที่ของมันทั้งหมดเลยเมืองที่เราถือครองเนี่ยแต่เราแม่งใหญ่ก็เลยส่งผลต่อความสัมพันธ์แม่งสนใจมากมึงก็บ่นเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันโอ้โหเหี้ยจัดจุดตัวนี้ไม่มีอะไรดีเลยคาดหวังให้ตัวเองตายอยู่เลยมันไม่ฟื้นแล้วหรอความสัมพันธ์มันฟื้นยากนะเพราะว่าเนี่ยเท่าที่มันโชว์ขึ้นโชว์เนี่ยก็คือไอ้ลบ25 5อันเนี่ยก็คือเมืองน่าจะเป็นชื่อเมืองของเราหมดแหละครับอยู่ใต้มันอยู่ใต้แบบว่ามันเป็นเขตปกครองมันไงคือโซนนี้ทั้งหมดเลยจริงแล้วแต่เราแบ่งทันมาไงเอามา5ตัวไม่เป็นไรหรอกมันก็เกลียดเราเราก็มอบให้มันเองนะก็ปล่อยๆไปไม่เป็นไรผ่านกฎหมายเหี้ยได้มั้งเนี่ยลบไป5ไปอะไรอีกเนี่ยคอมมานเดอร์ว่างเยอะฮันเตอร์ให้มึงก็ได้เอาใครเอาไปเอาไปที่อย่าใส่ใจแหละเปอร์39เปอร์38เปอร์ต้องป้องกันกบฏไว้นะจุดๆนี้โอ้ยที่อะไรแค่4เหรียญจะเอาทำไมวะเนเธอร์ไปก็ใช่เรื่องไหมเราออโต้ไปเยอะด้วยดิสกัดแผนเมื่อไหร่มึงจะตายเนี่ยกูรู้ให้มึงตายอย่างเดียวเลยตอนนี้แล้วดูแม่ท้อนกันเลยอ้าวไอ้เหี้ยนี่กระบดใครไม่รู้อ๋อกระบดไตเหี้ยนี่โอเคแม่งกระโดดกวาดเออกูสอนเองก็ได้ลูกสองเรื่องสองป้ายลูกทหารหน่วยทหารมันก็ดีนะเพิ่มเจ็ดเปอร์เลยวะกลางโจมตีเลยสปีดเพิ่มขึ้นดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นเอาตัวเนี้ยโซนนี้ไม่เอาโซนนี้ปล่อยไปก่อนจะต้องเน้นไปที่ตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมก็โอเคนะปล่อยไปก่อนเดินเก็บไปไม่เอาไม่จัดแล้วขี้เกียจเมื่อไหร่กูจะตายเนี่ยกูรู้ให้กูตายกูอยากจะตายกูอยากให้เจอเนี่ยมันขึ้นมามันอายุเด็กอยู่มันยังเด็กเลยเนี่ยไว้นะมันให้เลื่อน
ื่อว่าจะเอาเตตัสไงไอ้ยาคิงของไอแลนด์นี่มันด้อยค่าขนาดนี้เลยแม่งดูก็ปล่อยมากจะรีบคืนก็อะไรเยอะให้มึงแหละดีแล้วโอเคต่อไปเปอร์เซ็นต์ก็ 95% เยอะอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือเยอะอยู่เนี่ยตระกูลเราอะกาดชิงได้ฮะตัวนี้ใครก็ไม่รู้มันเปลี่ยนตระกูลตัวนี้นั่นก็ไม่ได้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 อะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันประกาศไม่ได้แล้วจุดๆเนี้ยตัวนี้นั่นก็ซ้อนไปหมดโอ้กบฏอีกแล้วใช่ไหมเอาอะไรมึงได้บ้างเนี่ยฮะเฉยโอกาสอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้เมืองเดียวเนี่ยนะเนี่ยโอเคไม่ได้เดี๋ยวคุณดูดิโอ้เป็นแค่เขาอ่ะมันมีแต่เขาไม่มีตำแหน่งเลยยุคแยกตัวมาอูต้องทำอะไรวะเนี่ยโอเคเหลือแผนเดียวของไอ้บ้านนี้ใช่ไหมมีกบฏอีกเอาที่มีสบายใจกันประกาศแผนมาไม่ยอมถอยพักแล้วประกาศสงครามได้แม่งทั้งโลกเลยนะกูสู้ด้วยไม่ไหวหรอกมันบ้ายิ่งกว่านักเรียนอีกนะจะเอาไงเดี๋ยวในชีวิตกูการเมืองไม่นิ่งเลยช่วงเนี้ยมันไม่นิ่งพอติดเหรียญเอาไว้แก่ขนาดนี้แล้วเอ้านี่ได้เว้ยโอเคปล่อยการเมืองไม่ค่อยนิ่งนะก็ไม่ใช่ถึงที่ดีนักเพราะอายุเราเนี่ยมันคือมันเป็นตอนแก่ตลอดโอ้เหี้ยเกียดดูพวกมึงกันเนี่ยเอ๊ะอ๋ออันนี้มันผู้ตายมาขับชาวด้วยติดดาวไว้ที่ไหนมึงเนี่ยนี่ก็ติดดาวใช่ไหมล่ะติดไว้แหละแต่ดูไม่ค่อยทันไม่ค่อยได้ดูเนี่ยเสื้อดำเนี่ยนะต้องสอนอีกหวังให้ตัวผมตายมากเลยตอนนี้ผมอยากให้ตายผมอยากอยู่แล้วน่าจะมีปุ่มแบบว่าฆ่าตัวตายประมาณนั้นพวกแยกตัวนี่ไม่ร้ายแรงหรอกเปอร์เซ็นต์น้อยเหลือเกินต่ำต้อยต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะอะไรนี่ขึ้นอยู่กับใครแม่งมั่วไปหมดแม่งแบบที่ดินมันทับซ้อนกันนะก็วางไว้ให้ความสัมพันธ์มันขัดแย้งกันเองจะได้ลบกันเองบ้างไหมไม่ต้องมาพุ่งเป้าแต่เราอุ้ยอ๋อแปลว่ามึงเอาแล้วใช่ไหมเอาดินแดนประกาศสงครามศาสนาโอเคมึงอยากยิ่งใหญ่ขนาดนั้นใช่ป่ะพื้นที่มึงเนี่ยใช่เล่นอยู่นะใช่ว่าน้อยนะเนี่ยไอ้เหี้ยใหญ่กว่าฝรั่งเศสอีกดูดิคิงฝรั่งเศสแม่งกองแบบกระปิดกระปอยมากเลยแบบกระจายมากตอนนี้ดูอำนาจเนี่ยคือฝรั่งเศสไม่เท่าไหร่หรอกนะฝรั่งเศสเห็นไหมถือที่ไม่เท่าไหร่ทางเนี้ยถือที่เท่าไหร่พอดูได้ครับแต่ที่น่ากังวลจริงเนี่ยคือไอ้โลโก้เขียวเนี่ยมันคืออะไรมาจากอะไรวะไม่รู้อ่านไม่ออกอาร์ดอรูเซียที่อะไรที่อย่างแม่งก่อนปฏิรูปเหี้ยอะไรไม่ได้อยู่แล้วด้านการเมืองอ่ะจริงมั้ยล่ะ
ช่วยเก็บภาษีเพิ่มขึ้นมาได้ขนาดนี้ Topping tax 50ปล่อยไปก่อนเพิ่มมามันก็เกี่ยวประสาทอะภาษีช่างแม่งเทสอะเพิ่มขึ้น7เปอร์เนี่ยกูอัพแม่งเลยไม่เห็นได้แล้วอัพแม่งพอๆกันอัพให้มันสมดุลกันบ้างปะจริงๆมันก็มีบอกนะมันจะได้อะไรไม่สองตัวเลยวะเปลี่ยนสายตะกูแล้วนี่ใช่ไหมล่ะโอ้โหแข่งกันแบบชัดเจนมากขี้เกียจขี้เกียจไปโหวตเอาตรงนี้ป่ะขี้เกียจเบื่อดิปล่อยแม่ใครจะได้อะไรเป็นใครจะเป็นโป๊ะช่างแม่งพี่เกียร์ไปยุ่งอ่ะเฟืองตังเพราะยังไงเรามันก็เน้นสายสงครามแล้วจะแทรกแฝงนู่นนี่นั่นก็ลำบากมันต้องเบื่อที่เอามันมิดหลอกเนี่ยการสงครามนู่นเรื่องดูก็ไม่ใช่ลูกกูโอ้โหดูเตตัสเห็นแล้วเพลียจิตทั้งแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าเป็นห่วงติดแผลไม่ได้ด้วยเชื่อในใครเนี่ยก็แค่อ๋ออยู่นะที่นี่เหรออยากแยกตัวด้วยมึงให้มึงแยกแล้วป่ะล่ะตัวนี้น่ากลัวจริง 5,000 6,000 ก็ไม่เท่าไหร่ตอนนี้ได้รับหนุนได้ไปเมื่อไรกูจะตายอ้าวเหี้ยไปผิดเมืองเลยใครเนี่ยมึงใครเนี่ยโอ้โหบายมาร์ทกูมองเท่งแทนกัดไปดิแผนเผื่อเนี่ยอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวพอพันก็เริ่มมึงบายมาร์ทเจอผู้หญิงมาอันนี้18เองอยู่กูนี่ไอ้นี่ตระกูลของจากเราอยู่ดีแค่เออเดี๋ยวฮะอ๋อใช่ตั้งไว้นานแล้วด้วยโอเคนะจากกูมันก็พอดูได้นะไม่มีอะไรดีใช่ป่ะป่ะตอนนี้ปล่อยไปก่อนให้มึงแล้วกันดูคิดถูกว่าให้มึงอ่ะโอ้ตามมึงทิ้งได้อีกเอาให้มึงอีกอ่ะเป็นคิง2ตำแหน่งไปเลยควบยึดคืนมาก็ไม่ได้มีอะไรปุ๊บจุดนี้มันอยู่ในจุดที่แบบว่าไม่ได้ทำอะไรก็ได
สักวันหนึ่งมันก็ต้องใช้สักวันหนึ่งอะไรที่มันคุ้มพอที่จะเสี่ยงก็ต้องลองดูใช่ไหมอะไรที่มันคุ้มพอจะเสี่ยงก็ต้องลองดูกาดไม่ได้หรอกตัวเนี้ยเยอะกบฏเดียวเมืองเดียวไม่อยากเอาถ้าอยู่อย่างสงบก็ต้องอยู่อย่างสงบเป็นร้อยปีเลยนะมันบ้าชัดศาสนาให้อีกตัวนึงเลยไม่รู้ดิไม่เคยเจอเจ้าแม่ไอ้พวกนี้มันก็เข้าลงกลุ่มอยู่เพื่อนต้านผมมันก็ต้านทั้งโลกเหรอวะมันต้องรอเปลี่ยนราชการผมต้องรอช่วงผมเปลี่ยนราชการแล้วผมก็ประกาศช่วงเปลี่ยนราชการมันก็เสี่ยงแต่มันคุ้มกว่ารอตายอย่างเดียวตอนนี้แล้วก็รอคนอื่นตายแล้วก็รอตัวเองตายหาอะไรที่มันเกมตัวนี้ได้จักรพรรดิไม่มีไม่มาอยู่ด้วยทางนี้มันไม่อะไรกับกูแล้วไม่ยอมแค่เมืองต่างเมืองว่ามันต้องมีคนสักคนไม่มาฮะบ้าบออะไรไม่รู้เดี๋ยวการขนาดอ้าวมึงไปลบกันได้มาตอนไหนเนี่ยกูให้มึงเลยอ่ะเป็นรางวัลไปไหนกูให้มึงอ่ะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของตรงนี้เนี่ยใช่ปะล่ะมันจะได้ตีกันไปให้เพลินๆลูกต้องรอลูกน้องขยายให้เลยแม่กูชีวิตอนาถอนาถอนาถแท้เหล่าเหมือนอะไรล่ะไม่รู้ดิไม่รู้อ่ะผมไม่เคยเจอมันคืออะไรไม่รู้เนี่ยแต่เนี่ยน่าจะเกลียดเราหนักอยู่จะเอาอยู่ไหมเนี่ยชีวิตกูเนี่ยช่วงอีเวนต์ของทางอินเดียหรือเปล่าวะเที่ยวที่อะไรอินโดไอ้เที่ยวที่ขายเอารบกันเหรอกูช่วยไม่ได้ไหมเนี่ยถามจริงกูอยากจะรู้มากเลยกูจะช่วยไม่ได้ไหมโอเคสวยงามเหตุผลสงครามของพวกมึงคือเที่ยวอะไรเนี่ยกูไม่รู้แยมวองเดียวตอนนี้ไม่สนใจอะไรเงี้ยช่วยไว้ก่อนมีสงครามก็ไปแจมกับลูกน้องไปเลือกเปิดอ๋อทางนี้ลบกับใครมึงลบกับใครมึงฝั่งกูฝรั่งเศสอ่ะมากูแจมวองไม่ได้ทางนู้น 5,000 มาเลยกินเรียกกำลังเสริมมาตุ๊บ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  5,000 มานี่
อยากให้พวกมึงขยายไปเรื่อยๆนะบางทีมึงก็อยากให้แบบตัวนี้มั้งที่มันให้แยกตัวเป็นแค่นั้นอิสระใช่ไหมล่ะทำไมมีคิดแค่ตรงนี้มีลูกเครื่องล่าเรามีอะไรมีแค่ลูกโง่ๆเนี่ยนะมีตัวเดียวละมี6เมืองกูได้อีกเมืองมาจากไหนเนี่ยมาได้ไอ้เมืองโง่ๆเนี่ยนะเดี๋ยวดูก่อนทั้งเริ่มตับสนเริ่มงงกับชีวิตปึ๊บ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 อ้าวสมใจอยากดิครับเนี่ยหยุดไปก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดไปก่อนหยุดก่อนตอนนี้คือมีอะไรปกติดีอย่างโอเคอะไรมีอ๋อตกข้าวกว่านี่จริงอ๋อพื้นที่ตรงนี้โอเคเราตกข้าวกว่านี่จริงไอ้เมืองง่อยๆอย่างเงี้ยเมืองเนี้ยเดี๋ยวคิดก่อนช่างแม่เดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าตัวเนี้ยน่าจะอยู่ได้นานอยู่อย่างน้อยก็ทัก20ปีเพราะอายุมันเพิ่ง38ต้องสละตำแหน่งฝรั่งเศสทิ้งไปไหนคนนี้ก็ทิ้งไปเมืองนี้ทิ้งไปโอเคเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้นะก็ค่อยมีอะไรทำหน่อยนะจุดนี้เราขออภัยด้วยถ้าจะถอนหายใจบ่อยหน่อยบางทีกูไม่ไหวแล้วโอเคช่างมันไปก่อนปะเพียร์ตามนั้นต่อพาร์ทหน้าแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีไม่รู้จะไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยชักเริ่มปวดตาประมาณแล้ว